สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันวันที่2ของสัปดาห์นะครับระหว่างเมื่อวานนี้ประเดิมไปนะฮะเลือดนองไม่ใช่แผ่นดินนะครับกระดานหุ้นดัชนีลงไปนะฮะ11จุดไม่ได้มีปัจจัยลบนะครับแต่ก็ถามเวลาขาขึ้นขึ้นมานะฮะขึ้นมารอบนี้เนี่ยประมาณ100กว่าจุดเนี่ยมันมีข่าวดีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเราสัมผัสอยู่นะฮะการเมืองก็ยังวุ่นๆกระแสกดดันจากต่างประเทศล้อมกรอบประเทศไทยในเรื่องการใช้กฎอัยการศึกหรือรัฐบาลทหารก็มีอยู่ขณะที่เศรษฐกิจนะครับใครประกอบธุรกิจทำการค้าช่วงนี้ย่อมรู้ดีว่าเศรษฐกิจมันซบเซากำลังซื้อมันตกตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นสวนทางผมก็ให้คำตอบคนไม่ได้เหมือนกันนะคนที่ไม่ได้รู้เรื่องหุ้นนะก็อย่าไปยึดติดกับทฤษฎีอย่าไปยึดติดกับทิศทางแนวโน้มเดิมเพราะอย่างเปลี่ยนไปได้อย่างนี้แหละเมื่อคืนนี้หุ้นดาวโจนส์ตกไป95จุดนะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้ำมันขึ้นไปนิดหน่อยเหรียญกว่าๆนะของเท็กซัสไม่ได้เยอะ53หรอกตอนนี้intermediate light sweet crude นี่ขึ้นไปเหรียญนิดๆเองส่วนของ Brent นั่นขึ้นไปไม่ถึงดอลลาร์ครับเดี๋ยวจะเอาตัวเลขมาให้ดูส่วนอย่างอื่นเศรษฐกิจทองก็ไม่ค่อยดีนะทองตอนนี้ไม่ค่อยดีนะขึ้น50บาทยังต่ำกว่า 20,000 อยู่นะทองตอนนี้ก็ทำท่าจะไป 1,300 ทะลุแล้วก็ไปไม่ไหวก็อ่อนตัวลงมานะราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ Light Sweet Crude เพิ่มขึ้น1เหรียญ17เซนต์เองอยู่ที่52ดอลลาร์86เซนต์นะของ Light Sweet Crude ส่วน Brent ทะเลเหนือ5ขึ้น54เซนต์นะอะไรนี่ยังไม่มียังไม่มีในยะเท่าไหร่ไม่มีในยะแต่ว่าเขาบอกว่าไหนถ้ามันทะลุ53 54ขึ้นไปเดี๋ยวจะกลับเป็นขาขึ้นแต่นี่ขยับขึ้นมาแล้วนะโอ้ยลงไปต่ำสุดประมาณ44มั้งขึ้นมา8เหรียญแล้วนะกว่าใช่แต่ว่าของเบนก็ไม่เท่าไหร่คือเบนขึ้นไป58ดอลลาร์34เซนต์ครับของเบนนะแต่ก็ใช้ส่วนใหญ่อิงราคาอเมริกามากกว่าเพราะน้ำมันคนละเกรดกันของเบนจะแพงตลาดหุ้นตอนนี้มาอยู่ในภาวะที่อะไรรู้ป่ะครับมันไม่มีที่ไปนะฮะแล้วจะหลุด 1,600 จุดหรือไม่ก็ลุ้นกันวันนี้นะครับเดี๋ยวดูปั๊บเรียงตอนเมื่อวานนี้ลงไป 1,601 จุดนะฮะและล่าสุดเนี่ยบวกมาเล็กๆนะครับบวก1จุดกว่าๆวันนี้ตกไปแล้วแต่ตอนเปิดตอนเช้านะฮะลงไป7จุดอ่ะเอ้ยลงแล้วเหรอ 7.41 นะไม่มั้งข้อมูลคุณผิดมั้งนี่ล่าสุดของผมเนี่ยยังบวก1จุดครับเออผิดเป็นข้อมูลเก่าข้างจอเก่าข้างจอเก่าเอาแต่ลบแล้วจริงๆฮะลบสิปั๊บเดียวนี่มาเมื่อกี้ผมแค่นาทีเดียวนะแค่นาทีเดียวลงไป6จุดกว่าแล้วครับนี่ 6.67 เห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยก็บอกแล้วอาการไม่ค่อยดีนะฮะซื้อขายหมื่นของล้านอย่าไปถามว่าขึ้นได้ยังไงนะตอนเปิดนี่เปิดมาอย่าไปถามว่าลงได้ไงนะเพราะว่าเวลาขึ้นก็ไม่ได้ถามกันขึ้นเพราะอะไรแต่ผมมีคำถามว่าขึ้นเพราะอะไรเนี่ยตลอดนะมันไม่ได้มีปัจจัยสนับสนุนมากมายส่วนหุ้นเมื่อวานนี้มีหุ้นไม่มีเหตุผลหุ้นเมืองไทยไม่มีเหตุผลครับไม่ยึดพื้นฐานและมีหุ้นอีกตัวนะเมื่อวานนี้ขึ้นมาเป็น 1,000% นะกลับมาซื้อขายใหม่เอปิโกก็เป็นหุ้นที่แบบว่าต้องหยุดฟื้นฟูฐานะทางการเงินแล้วกลับมาเนี่ยนะก็แต่งตัวเหมือนกลับมาใหม่อ่ะคือแต่งตัวเข้ามาตลาดแล้วนะรอบแรกปรากฏว่าพอเครื่องสำอางมันลบลงไปนะหน้ามันก็เลยเท่ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็ดีนะไม่เป็นไรคุณไปแต่งตัวหลอกคนใหม่นี่โดยหุ้นทั่วไปนะเวลาเข้ามาเจ๊งในตลาดกินชาวบ้านทั้งหมดแล้วเนี่ยเจ๊งไปแล้วเนี่ยนะตลาดทรัพย์ก็ดีเหลือเกินนะบอกคุณไปแต่งหน้าแต่งตามาใหม่นะไปย้อมผมคิ้วมาย้อมผมคิ้วหน่อยนะแล้วมาหลอกคนเข้าใหม่นุ่งเกงใส่เปลี่ยนชุดใหม่เลยนะแล้วมาหลอกคนเข้าใหม่กางเกงก็หากินใหม่ เอาละครับนี่เรื่องของตลาดซ้ำนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วนี่ใครก็กลับเข้ามาใหม่แล้วคิดว่าโอ้ยบล็อกเกอร์นักวิเคราะห์ก็ชอบไปเชียร์คนเข้าไปชวนหมูเข้าไปนะบอกเนี่ยหุ้นเทอร์นาราวมันจะกลับมาดีใช่แล้วคนก็วิ่งเข้าไปเล่นสุดท้ายก็กลับมาก็พอเครื่องสำอางเลขก็รอบที่สามมันไม่ขึ้นก็ลงอ่ะแล้วถ้าไม่ลงก็สองตัวมันไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้ามันขึ้นไม่ขึ้นก็ลงเลยธรรมชาติไม่เป็นไรแต่ไอ้พวกที่สร้างภาพ
แต่งตัวปั้นขึ้นมาแล้วหน่วยงานดูแลไม่กำกับก็ต้องรอดูอย่างนี้ลำบากมากก็แบงค์เม้าทั้งหลายแหล่นะต้องระวังตัวระวังหน่อยแล้วกันครับมาส่วนวันนี้นะฮะมีหลายๆประเด็นนะครับการเดินทางไปญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้นั่งรถไฟชิงกันเชนอยู่จะรู้สึกเอ๊ะที่มาเนี่ยมาเจจาเรื่องเศรษฐกิจขอความร่วมมือเศรษฐกิจเนี่ย มันดีหรือเปล่าเพราะเจอเนี่ยให้ญี่ปุ่นไม่ไว้หน้าเลยนะปกติญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนเกรงใจนะครับคนเกรงใจถ้าจะเปรียบเทียบนะไล่ประเด็นกันไหมเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องญี่ปุ่นนะคือท่านนายกไปที่ญี่ปุ่นก็ไปเซ็นหนังสือตกลงเรื่องรางเริงอะไรนะแล้วก็เรื่องถวายนะก็ญี่ปุ่นนะครับจะฟื้นมาใหม่ถวายนี่มันสามประเทศมันน่าไปปีนปีเลยนะญี่ปุ่นก็หลังจากเซ็นแล้วก็พอพูดร่วมกันได้บอกว่าก็หวังว่าประเทศไทยจะคืนสู่ประชาธิปไตยให้เร็วที่สุดโดยมีเลือกตั้งใช่ไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าผมไม่เยี่ยมบ้านคุณสุนันท์นะถ้าผมไปหาบ้านผมไปหาคุณสุนันท์ที่บ้านใช่ไหมครับคุณสุนันท์บอกคุณโสภณหลังบ้านคุณขยะจังเลยมันเยอะจังเลยไม่ยอมเลยใบไม้ก็ไม่ยอมกวาดแล้วดูผ้าคีรุไปกองหน้าบ้านเต็มเลยทำไมไม่กวาดบ้านกวาดช่องก่อนแล้วมาหาผมเนี่ยไม่คือไม่ไว้หน้ากันเลยไม่ไว้หน้ากันเลยนะฮะแล้วก็คือพูดอย่างนี้นะทางญี่ปุ่นเนี่ยนะผู้นำญี่ปุ่นก็ดูดีนะไม่เกรงใจใครแล้วพูดตามหลักประชาธิปไตยเลยนะแต่ว่าคนที่ฟังนะคนที่ไปเยี่ยมเยือนกินซูชิไม่อร่อยเลยกินซูชิไม่อร่อยแล้วนะไอ้ลูกนี่พกข้าวเหนียวข้าวจีมากินด้วยดีกว่านะซูชิมันไม่อร่อยแล้วครับปลาดุกปลาดิบมันคาวอ่ะนี่มันเป็นภาพสะท้อนแม้แต่ในย่านเอเชียไม่ใช่ชาติตะวันตกนะหรือไม่ใช่ชาติทางออสเตรเลียอะไรนิวซีแลนด์นะแม้แต่ชาติตะวันตกเองเนี่ยชาติตะวันออกด้วยกันให้เอเชียด้วยกันก็ยังมาติงเรื่องนี้เลยนะก็เมื่อวานนี้แพทริกเมอร์ฟี่ไงไปเปิดงานเขาบาโกไงครับไอ้ช่วงที่เขาเปิดงานเขาบาโกก็ยังเน็บอีกบอกว่าหวังว่าประเทศไทยจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยโดยพลเรือนอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดเอาอีกละเขามาฝึกยิงกันมาฝึกฆ่าคนมาฝึกช่วยเหลือคนที่เผชิญกับไอ้ภาวะสงครามภาวะสงครามอุบัติภัยนะทั้งการป้องกันตัวเองเรื่องเลือกตั้งเรื่องมันอะไรกันแน่แล้วจะกำลังจะเรียกผู้ช่วยทูตทหารทุกประเทศมาพบนะแสดงไม่เข็ดเหรอฮะไอ้คราวที่แล้วเนี่ยท่านทูตดอนเนี่ยพูดไปแล้วยังไม่ซึมครับไม่ซึมเข้าใช่ไหมโอ้โหนี่คือก็ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่างที่ว่ากินซูชิไม่อร่อยกินปลาดิบกินเผ็ดไปแล้วไม่อร่อยแล้วจิบสาเกนี่เมาเลยเพราะว่าต้องหน้าชาแล้วแบบนี้โอ้โหไม่ไว้หน้ากันเลยนะนะก็ไม่ได้เกรงอกเกรงใจนะฮะแล้วเรื่องแบบนี้นะฮะเมื่อวานนี้เราคุยกันในช่วงในท้ายเต็มๆนะฮะแล้วก็นี่เป็นภาพสะท้อนที่ตอกย้ำถึงเรื่องเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องอะไรคุยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่พูดความจริงเกี่ยวประเทศไทยไม่ได้พูดความจริงเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดไม่ได้พูดความจริงว่าความเสียหายความเข้าใจผิดของนานาประเทศในระดับสากลเนี่ยมันเกิดจากใครนะและวันนี้ก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยแสดงว่าการที่แสดงท่าทีอย่างนี้โดยไม่เกรงอกเกรงใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะนายกรัฐมนตรีและผู้หัวหน้าคสช.เนี่ยเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยพูดในทางสากลเนี่ยมันพูดในสิ่งที่ถูกคิดว่าถูกซึ่งมันผิดนะเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นรับรู้ข้อที่จริงทั้งหมดเกี่ยวกับระบบทักษิณเกี่ยวกับรัฐบาลทักษิณและรัฐบาลหุ่นเชิดทั้งหลายพฤติกรรมนะฮะการบริหารประเทศการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การพัฒนาระบบประชาธิปไตยไปสู่การรวบอำนาจเต็มรูปแบบเป็นประชาธิปไตยในคราบพลเรือนเนี่ยถ้ารู้ปัญหาต่างๆนะฮะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบเป็น10ปีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อนะการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการใช้ความรุนแรงต่างๆเนี่ยถ้ารู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะฮะบางทีญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดอะไรก็ต้องคิดของขู่ถึงหัวคนไทยเหมือนกันนะว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เห็นด้วยกับประชาธิปไตยภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดแต่เขาไม่รู้ไงฮะเขาคิดว่าเอาคนไทยนี่คงเดือดร้อนนะกับการรัฐประหารคงไม่พอใจนะอึดอัดกับกฎอัยการศึกอย่างมากที่ผ่านมานะญี่ปุ่นนี่เป็นชาติที่เข้าใจไทยมากที่สุดเกี่ยวเรื่องการรัฐประหารทุกทีพอมีการรัฐประหารพูดฝรั่งมังค่าจะแตกตื่นมากญี่ปุ่นนักธุรกิจญี่ปุ่นเฉยไอ้ไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นน่ะไอ้อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละ
ไอ้เมืองไทยมันเป็นเสียมหล่อตือหมูสยามหากินง่ายๆน้ำท่วมโรงงานนะยังไม่หนีไปไหนเลยนี่เป็นท่าทีที่การรัฐประหารในหลายๆครั้งใครจะรัฐประหารใครจะญี่ปุ่นจะแสดงญี่ปุ่นจะอยู่เฉยๆจะทำหากินต่อไปไม่สนใจละแล้วญี่ปุ่นเชื่อว่าถึงแม้จะมีการรัฐประหารกี่ครั้งโครงสร้างของประเทศนี้จะไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนฮะเขาต้องอยู่ไงแต่อาเบะนี่มาเบะหน้าพูดอย่างนี้มันเอ๊ะมันผมว่าได้รับรู้ข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่ารัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวนะฮะแม้แต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ก็เหมือนกันอ่อนด้อยในเรื่องประชาสัมพันธ์เป็นเพราะไม่กล้าที่จะพูดความจริงหรือว่าไม่เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็ขณะที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะฮะก็ตั้งล็อบบี้นะชื่ออะไรนะล็อบบี้ยิสตั้งไอตัวอะไรที่เป็นฝรั่งไอกฎหมายนักกฎหมายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมน่ะไอตัวแสบเนี่ยนะแล้วก็ไปพูดให้ร้ายประเทศไทยเดินสายคือทักษิณอย่างเดียวนะฮะเดินสายล้อมกรอบประเทศไทยโดยไปคนนู้นคนนี้ไปอะไรนะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จคือคนว่าตัวเองเนี่ยถูกปักปล้ำคนไทยที่รักชาติเขาไม่ทำงี้หรอกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไทยสร้างขึ้นมาก็มีคนเดียวนี่แหละที่ไปจ้างทั้งยิวทั้งฝรั่งทั้งสารพัดชาติมาปิดล้อมให้ร้ายป้ายสีประเทศไทยถ้าเดินสายอย่างเดียวนะฮะไปพบคนนู้นคนนี้คนนี้โดยเฉพาะในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็นอกจากฝรั่งไอ้บอลเลิกจ้างอัมสเตอร์ดัมแล้วที่ขนคนไทยอยู่โน่นเนี่ย40-50 คนนะไปดำเนินหลายแหล่ในพักอ่ะเอาไปเป็นก็มีไอ้สื่อมวลชนบางคนที่บอกว่าเป็นอิสระนะเป็นสื่อมวลชนอิสระสื่อก็มีนักการเมืองก็มีหลายคนก็มีเยอะไปตั้งทีมเนี่ยคือทำร้ายประเทศไทยเลยคือทำร้ายบ้านเกิดเมืองนอนทำร้ายชื่อเสียงบ้านเกิดเมืองนอนประจานเมืองไทยให้ชาวบ้านรู้เพียงเพื่อให้ระบอบทักษิณเนี่ยกลับมาแต่ว่าคนไทยก็ใจดีไม่ยกเลิกพาสปอร์ตพวกนี้จะงงมากเลยป่ะคุณคือคนไทยคนดีๆนะย่อมยั่วสิว่าคุณปล่อยให้พวกนี้มากล่าวร้ายโจมตีประเทศไทยและคนไทยอย่างพวกเราได้อย่างไรทำไมคุณไม่จัดการกับเขาหรือว่าคุณมีส่วนรู้เห็นด้วยเขาในการโจมตีประเทศไทยเราตั้งถามได้นี่คุณไม่ทำอะไรอ่ะนี่เอาง่ายๆนะฮะไอ้คนที่กันที่อะไรนะฮะยุติธรรมในกระทรวงยุติธรรมเขาจะออกว่าคำชี้แจงขอตัวมาเนี่ยทำไมไม่ยกเลิกพาสปอร์ตพวกนี้นี่ไงอย่างที่การที่คุณไม่ทำอะไรแปลว่าคุณรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าครับแล้วถ้าคุณไม่ทำไมคุณไม่ทำอ่ะเพราะอะไรทักษิณนี่ถูกยกเลิกพาสปอร์ตยังอยู่ยังจารุพงษ์ทั้งจักรภพโอเคถึงจะมีพาสปอร์ตคอมเมนต์ไปก็แล้วแต่มีเรื่องที่ควรต้องทำคุณต้องเยอะลงโยงหนังสือเดินทางไปก่อนครับแล้วจากนั้นจะว่าเขาจะมีพาสปอร์ตมอนเตเนโกรหรือว่าเวเนซุเอลาหรืออะไรแล้วแต่นะคุณไปเอาได้เลยครับผมว่านะฮะพลเอกประยุทธ์ครับท่านกลับมาวันนี้มาจากวันนี้นั่งรถไฟฟ้าชิงกันเซ็นแล้วก็มาแล้วจากญี่ปุ่นในท่าทีของอาเบะนะฮะทำหน้าเบะใส่ประเทศไทยนะฮะใส่ท่านเนี่ยนะฮะกลับมาแล้วมานั่งทบทวนหน่อยแม้ว่ามันจุดผิดปกพร่องทำไมต่างชาติถึงคือคนไทยนี่ยังเข้าใจเรื่องการรัฐประหารมากกว่าต่างชาตินะนะแล้วต่างชาติเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะทางยุโรปนะฮะทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยหลายประเทศนะครับมองเหมือนกันว่าการรัฐประหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับประเทศไทยมันจะต้องกลับสู่การเลือกตั้งโดยเร็วนะฮะถ้าถามว่าถ้ากลับไปสู่การเลือกตั้งแล้วเกิดจะกลับไปสู่ระบบเดิมมันดีไหมสำหรับคนไทยไม่ดีแน่คนไทยก็ไม่เอาอีกจะกลับไประบบทักษิณไปพรรคเพื่อไทยอีกใช่มันก็เกิดความวุ่นวายเพราะคนประชาชนส่วนใหญ่นะฮะที่ไม่ยอมรับตระกูลชินวัตรไม่ยอมรับพรรคเพื่อไทยก็ต้องลุกขึ้นมาอีกอ่ะใช่เพราะว่าพรรคนี้ตระกูลนี้ต้องไหว้กันตรงๆกันนะคือกลับมาก็ยังใช้คือญี่ปุ่นนะเล่นแบบไม่ใช่ตีสองหน้าแต่ว่านะครับวันนี้จะยืนหยัดมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยต่อไปครับแต่มาพูดเรื่องการเมืองทำไมฮะก็ได้แล้วถามหน่อยว่าการรัฐประหารกับการศึกปัจจุบันนี้มันทำให้บริษัทญี่ปุ่นทำมาหากินลำบากหรือไงก็ไปกระแสสากลไงฮะแล้วก็ได้รับข้อมูลผิดๆไงไม่เข้าใจประเทศไทยเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยเข้าใจนะฮะแต่เราเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันช่วงท้ายเนี่ยเราไม่ได้บอกตัวเราเองว่าตอนนี้เราเป็นยังไงคือเรารู้ที่ผ่านมาเป็นปัญหาเรารู้คนไทยรู้ว่าตอนนี้น่ะเป็นเผด็จการอยู่ครับมีกฎอัยการศึกอยู่นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่นอนแต่เวลาเรื่องนี้เราพูดในแง่คนไทยเราเองครับเราพูดกับคนไทยด้วยกันในบอร์ดตอนนี้เราไม่ใช่ประชาธิปไตยเราเป็นเผด็จการเราเป็นกฎอัยการศึกอยู่เราไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น
แต่ว่าถ้าพูดเรื่องเมืองนอกแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ด่าประเทศเราเองครับเห็นไหมล่ะคือถ้าคนรักชาติจริงจะไม่มีอย่างเช่นอย่างอเมริกาเนี่ยคนด่าอเมริกาก็เยอะแยะด่าโอบามาเยอะแต่ไม่เห็นมีอเมริกาพลัดถิ่นนะมาด่าไม่มีเขาอยู่เมืองนอกแล้วจะไม่ด่าประเทศตัวเองครับเขาอยู่ในประเทศตัวเองเขาด่าเขาเองได้เราก็เหมือนกันเราอยู่เมืองไทยแล้วเราด่ากันเองได้แต่ว่าพอเราอยู่เมืองนอกปุ๊บเนี่ยฝรั่งมาด่าเมืองไทยเราไม่พอใจใช่บอกเฮ้ยไม่ใช่วันนี้เมืองไทยมันต้องมีความรักชาติอยู่สำนึกของความรักชาติแต่ก็มีคนไทยกลุ่มนึงที่อยู่เมืองนอกเนี่ยดันไปด่าประเทศให้คนอื่นฟังตั้งหน้าตั้งตาด่าเมืองไทยนี่แหละแล้วก็คนไทยที่อ้างว่ารักชาติเน้นทำอะไรเลยสักอย่างนึงกับพวกนี้ถ้าถามว่าทำไมก็มีคำตอบไม่ไม่ไม่คนไทยรักชาติเนี่ยนะอยากจะทำอยากจะทำมากกว่าที่คุณคิดคนไทยที่เขามีหน้าที่ทำแต่นี่ต้องบอกมีหน้าที่และมีอำนาจนะถ้าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะทำมากกว่าที่คุณว่าอีกใช่ไหมพูดง่ายๆอยากจะเคาะกระโหลกมันน่ะหรือดีถูมันน่ะแล้วก็เมื่อนี่ล่ะเขาก็พูดเมื่อพูดถึงเรื่องนายกนะนโยบายต่างประเทศก็วันนี้ก็มีสื่อที่เขาบอกว่าเป็น Gen's Defense Magazine เนี่ย Gen's Group นะซึ่งเป็นแมกซีนที่พูดเรื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆนานาว่ากองทัพประเทศไหนมีรถถังกระจอกกี่คันมีซื้อมาจากประเทศอื่นกี่คันเครื่องบินรบกี่คันน่ะ Gen's Defense และ Gen's Shipping Gen's Defense ที่บอกเขาบอกว่าเมืองไทยนี่แหละคำพูดของเดนรัสเซลเนี่ยเท่ากับว่าดันหลังไทยให้ไปหาอ้อมอกจีนมากขึ้นแล้วก็มีแมกซีนของ Stars and Stripes ของอเมริกาเหมือนกันบอกว่านี่แหละนโยบายของคำพูดรัสเซลเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยเคืองแล้วจะไปอีออกกับจีนมากขึ้นเขาเตือนแล้วนะครับการที่ป๋าไม่มีหูรูดเนี่ยก็ยังไม่ย้ำอีกไปพูดถึงเรื่องเขาบอกโกยังมาพูดถึงประชาธิปไตยนั่นแหละความจริงต้องมันมีทางแก้ทุกอย่างเตือนนะเจนส์ไฟติ้งเจนส์ดีเฟนส์เนี่ยเขาบอกว่าระวังให้ดีเถอะจะผลักดันไทยไปสู่อ้อมอกของจีนมากขึ้นครับนะบอกอาณาบอกคนจีบอ่างม้อมันด่าลือนะลืออย่าไปยุ่งกับมันมากเลยนะคนนั้นมันปากไม่ค่อยดีนะเฉาฉวยนะลือมาอย่างพวกเราดีกว่าเราหน้าเหลืองเหมือนกันนะผิวเหลืองเหมือนกันพวกขอโทษนะที่พวกเราเข้าไปในวัดล่องขุนแล้วก็ทำให้ซุบเลือดเลยนะแล้วนุ่งเกงแดงปีนกำแพงที่เชียงใหม่เสียใจเสียใจวัฒนธรรมความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเรื่องนี้นะไม่เป็นไรหยวนนาไม่เป็นไรมีเป็งลายมีเป็งลายเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้มีเป็งลายบอกเสียงกลางนะมีเป็งลายแต่เรื่องทางการเมืองระหว่างประเทศนี่ยอมกันไม่ได้นะเอางี้ดีกว่าท่านนายกมาเนี่ยท่านนายกจะกลับมานะดูตัวอย่างนายกกรีซสิว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่สองแสนล้านยูโรเองไม่ให้กู้ค่ากู้นะพวกก็อยู่ค่าอย่างนี้แหละไม่มีหนีไม่จ่ายแล้วบอกว่าเยอรมันอ่ะตอนสงครามโลกสองมันมียึดสมบัติเราไปนะเองจ่ายคืนมาซะดีย้อนไปถึงโน้ตตอนนั้นเลยนี่กี่ปีแล้วหกสิบกว่าปีบอกเองบุกเข้ามาในกรีซนะเองมากวาดต้อนทรัพย์สมบัติข้าไปเลยนะแล้วเองทำความเสียหายมือนะเองจ่ายคืนชดใช้ปฏิกรรมสงครามมาซะดีๆแล้วคนที่เกี่ยวข้องนี่ก็ง่อมแล้วนะบางทีจำความไม่ได้แล้วเลอะหลงไปแล้วนะไอ้นี่ตอนสงครามเลิกนี่นะไอ้นี่ยังไม่เกิดอเล็กซิสเนี่ยไอ้เนี่ยนายกคนใหม่เนี่ยชื่อหลังอ่านยากนะยังไม่เกิดมันเพิ่งอายุ40กว่าเองสงคราม60กว่าปีแล้วคนเราทำไมจะมีผู้นำที่ไม่สนใจแล้วบอกว่านี่นะบอกว่าพวกสนใจประชาชนเองเจ้าหนี้มานะไม่สนใจจะไม่ลดหนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าอ้วนอยู่อ้วนอย่างนี้แหละไม่ฟังไม่เป็นเด็กดีหรือนี่ไงก็เหมือนที่บอกถ้าคุณกู้สองสามแสนสองสามแสนบาทแล้วเจ้าหนี้มันทวงเช้าทวงเย็นใช่ไหมสองทุ่มยังทวงอยู่ถ้าคุณรู้สักพันสองพันล้านเนี่ยโอ้ยคุณสันนันอย่าเพิ่งตายนะดูให้ดีๆนะใช้หนี้ของผมกันนะสองสามพันล้านให้หมดกันนะถ้าสองสามแสนนะมันเอาไปป้ายไปตักหน้าร้านก็อยากได้นายกมาจากนี้จุดยืนแบบนี้เป็นไงอย่าไปสนใจเออไม่สนใจกระแสอะไรทางนานาชาติมากนะแต่ว่าณขณะนี้รัฐบาลทหารนะกำลังถูกกดดันมากนะถ้าไม่ปรับเรื่องนี้นะกระแสสากลเนี่ยมันจะมาเล่นงานแล้วนะมันเรียกว่าขอให้เป็นรัฐบาลพลเรือนให้เร็วที่สุดครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นพลเรือนนะครับไม่เป็นทหารแล้วนะครับเกษียณมาแล้วแต่ในเกราะครอบอยู่เนี่ยมันเป็นคสช.ก็คสช.ทั้งหมดก็เกษียณอายุเยอะๆเลยนี่ก็ยังมีคสช.อยู่ยกเว้นมีเลขาธิการเป็นผบ.ก็ยังมีคสช.เรียกว่ายังมีคราบของสีเขียวอยู่เป็นเกราะ
คุ้มการรัฐบาลนี้อยู่ก็พลเอกประยุทธ์อยากจะทำงานให้รู้ล่วงนะฮะแล้วไม่ถูกแรงกดดันมากยังไม่ต้องไปประกาศว่าจะเลือกตั้งวันไหนนะครับอย่าไปบอกเขาเพียงแต่ว่าชี้แจงในสิ่งที่คุณจะชี้แจงให้ประเทศไทยนะทำความจริงให้ปรากฏว่าปัญหานี่มันเกิดจากอะไรไม่งั้นน้ำหนักนะฮะอย่างทักษิณไปที่ไหนเนี่ยแล้วไปตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะฮะในต่างชาติเขาเนี่ยเขาก็เห็นใจนะได้รับการเลือกตั้งมาแล้วมาถูกคนล้มอำนาจสองครั้งนะพี่น้องตระกูลนี้โดนทั้งสองคนนะทั้งพี่ทั้งน้องไอ้นานาชาติมึงไม่เข้าใจเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนคนไทยที่รู้เช่นเห็นชาติรู้ไส้รู้ภูมิของทักษิณหมดเนี่ยมันก็เชื่อไงนั่นก็กลับมานะฮะมาทบทวนเรื่องนโยบายประชาสัมพันธ์กันใหม่ไหมใช่แล้วเอาความจริงเข้าไปพูดกันบอกว่าให้จ้างมืออาชีพไปทำงานให้จ้างมืออาชีพไปทำงานก็ไม่เอาครับนะจ้างมืออาชีพเหมือนทักษิณจ้างมืออาชีพเข้าไปทำครับพวกนี้เขาจะรู้ดีกว่าจะทำไงก็จ้างมืออาชีพสิเงินก็ไม่กี่ตังค์หรอก10-20 ล้านก็ทำพอแล้วไอ้กรอบเนี่ยนะฮะไม่เข้าใครออกใครนะที่บอกว่าไม่เข้าใครออกใครขอความเป็นกลางไม่เลือกข้างขอร้องเถอะไปลบความคิดนี้ใหม่ไปทบทวนซะใหม่นะมันไม่เวิร์กมันไม่ทำบางทีเนี่ยเลือกซะนะฮะเลือกข้างซะแล้วประกาศเลยเลือกข้างคนดีเลือกข้างประชาชนส่วนใหญ่ที่เหลือไม่สนใจนะเอาความดีเอาความถูกต้องเอาประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งนะท่านจะทำงานง่ายขึ้นเยอะฮะใช่เพราะคนดีๆที่เขาพร้อมเสียสละนะบอกว่าคือบอกว่าอย่าใช้อำนาจเป็นฐานต้องใช้ศรัทธาของประชาชนเป็นฐานแล้วจะอยู่ได้นานใช้อำนาจคุณต้องใช้กองทัพนี่แต่ใช้ศรัทธาไม่ต้องทำความดีอย่างเดียวประชาชนบอกไม่ต้องเราหนุนอยู่แล้วนี่นะฮะสหรัฐมาพูดอย่างนี้นะฮะมาแทรกแซงเราเนี่ยมาเรื่องเกี่ยวกับการภายในเช้าพวกนี้เนี่ยมืดฟ้าหมู่ดินสัก100,000-200,000 คนนะไหมไม่ต้องไปล้านเนี่ยไปหน้าสถานทูตสหรัฐยังจะพูดต่อหรือเปล่าสหรัฐแต่ว่าคนล้าน2 ล้านคนต้องศรัทธาในตัวผู้นำของเราก่อนครับถ้าเขาไม่ศรัทธาเขาก็ไม่ไปใช่ไหมเปล่าต่อไปท่านก็ไปนั่นดิเกินไปว่าเขาอย่างนี้ฉะนั้นท่านนายกต้องสร้างศรัทธามากกว่าใช้อำนาจมาบริหารประเทศใช้ศรัทธาความเชื่อมั่นของประชาชนครับบริหารประเทศถึงเชื่อมั่นก็จริงอยู่แต่ต้องมีความศรัทธาด้วยถ้าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่ายังปล่อยอย่างนี้นะไม่ทบทวนเรื่องการพูดเท็จจริงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทั้งโลกได้รับรู้นะว่าทักษิณเป็นคนยังไงนะฮะปัญหาการเมืองประเทศไทยเป็นไงแล้วไปปล่อยการเลือกตั้งนะฮะแล้วทำไมถึงไม่พูดอ่ะครับทำไมไม่พูดไม่ทราบเหมือนกันก็คนหลายกลุ่มก็พูดแล้วนะสื่อ SCB ก็พูดมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะสื่ออื่นก็พูดอยู่บ้างนะไทยโพสต์ก็พูดอยู่แกไม่ชอบเรียนแบบใครหรือเปล่าไม่อยากเอาแล้วทำไมคนอื่นก็ไม่พูดกันเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรเห็นแขกโอ้เราเคยรู้จักกันมาก่อนเขาเคยเลี้ยงข้าวเราสองมือตอนนี้เห็นอันนึงไม่ได้แล้วมันต้องเห็นประเทศและประชาชนส่วนใหญ่แล้วแต่คนส่วนหนึ่งเขาไม่คิดว่าประเทศไทยเป็นสมบัติของตัวเองนะเขาไม่เที่ยวประเทศไทยเขาคิดว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นโรคไร้พรมแดนแล้วประเทศไทยก็อยู่บนผืนหนึ่งของโลกเหมือนกันฉะนั้นไม่มีพรมแดนฉะนั้นก็ใครจะมาทำมาหากินก็ได้เหมือนกันฮะเราจะไปรักชาติรักแผ่นดินทำไมเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็มีความเป็นสากลหมดแล้วอ๋อไม่มีปันแล้วไม่เรียกว่าเหมือนไม่มีรั้วแล้วประเทศไม่มีรั้วบ้านไม่มีรั้วก็เลยborderless ประเทศไม่มีพรมแดนแล้ว globalization มันถึงกันหมดแล้วมันไม่ต้องไปแยกแยะแล้วประเทศไหนก็นี่แต่ว่าไม่เห็นคนไทยแห่ไปอยู่ที่อื่นเลยเนี่ยฝากอีกอันนึงนะฮะก็อันนี้คิดดูในเรื่องที่ถูกอาเบะมาฉีกหน้าเลยนะครับเลยคิดถึงอาเบะด้วยไอ้เมอร์ฟี่ด้วยเมื่อวานนี้ก็เลยคิดถึงว่านี่ถ้าเกิดเลือกตั้งใหม่นะฮะแล้วตราบใดที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะยังไม่ให้ความรู้ความเข้าใจว่านักการเมืองเร็วๆหน้าตามันเป็นยังไงพฤติกรรมมันเป็นยังไงไม่สร้างกระแสสังคมต่อต้านนะครับเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวก็ไปรับเงินเขาไม่กี่ร้อยบาทไม่ต้องไม่ถึงเลือกตั้งหรอกไม่ทำความรู้ความเข้าใจเรื่องชี้แจงนะในเมื่อประกาศรัฐธรรมนูญแล้วนะกฎเอ็กซ์ต้องไปใช่ไหมล่ะครับคราวนี้ล่ะยังไม่ต้องแค่ว่าอีก3 เดือนเลือกตั้ง4 เดือนเลือกตั้งแต่กฎเอกสิทธิ์ไปแล้วคราวนี้ล่ะจะมาละพวกแกล้งตายพวกแกล้งดุกดิกนะแกล้งแกซุ่มนะก็จะโผล่มาคราวนี้ล่ะก็ถือว่าสิทธิเสรีภาพในการจัดการเต็มที่ครับใครจะมาเป็นทหารประชาธิปไตยใครจะมาเป็นนายกแบบไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งนะนายกเป็นรัฐมนตรีสสนะระวังให้ดีเถอะนะ
แต่จริงๆนะฮะในขณะนี้ที่ยังมีอำนาจอยู่นะอะไรที่ทำได้ก็ควรจะทำนะที่อะไรที่ดีๆนะฮะเช่นมาบอกเลยนะฮะเรื่องข้าราชการที่เป็นตัวอย่างข้าราชการที่ดีนะเราไม่ได้ไปว่าข้าราชการเร็วๆที่มันเคยเร็วแล้วไปรับใช้นักการเมืองนะทำรายการเลยนะคือเป็นข้าราชการตัวอย่างถ้าใช้อำนาจต้องใช้อำนาจแบบมีคุณธรรมและทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมผมอยากให้แจ้งมันอย่างนี้คือทำรายการแล้วก็โดยตรงเลยนะว่าด้วยนักการเมืองเร็วๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงนะก็จัดรายการเลยของนี่แหละแทนที่จะไปอะไรนะอะไรเดินหน้าประเทศไทยอะไรนะเอารายการแบบนี้เลยมาบอกเลยว่าไอ้การซื้อเสียงการเลือกตั้งอะไรคือเล่ามาเลยนะเอาเด็กมาร้องเพลงให้ฟังเนี่ยนะมันไม่ดีเท่ากับพูดตัดเป็นตอนๆเป็นตอนๆใช่ใช่ใช่ทำเป็นตอนๆมาเลยทำเป็นซีรีส์สารคดีมาเลยนั่นละสารคดีแบบนี้แหละเอาเด็กมาร้องเพลงให้ฟังไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำไมผู้ใหญ่ไม่กล้าร้องเพลงอ่ะเด็กสู้เด็กไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยทำเป็นสารคดีตอนๆเนี่ยเข้าใจเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้เรื่องหน้าไงจะได้ไปเรื่องอื่นคือเดี๋ยวจะพูดเรื่องข้าราชการดีๆนะฮะทำเป็นสารคดีมาเลยนี่แหละให้การดีพูดเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยนะหน้าฟ้าระเวงเลยนะบอกข้าราชการของเราเนี่ยการมีคนเรือนเนี่ยมาตรฐานไม่ถึงไงฉะนั้นก็ทางประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจะไม่ให้สายการบินของเราเนี่ยบินเข้าประเทศเขาอ้าวโอ้โหเรื่องใหญ่ช่วงนี้ครับตกใจเลยอ่ะแล้วเราจะใช้บริการสายการบินไทยแห่งชาติไม่ได้ดิเวลาไปบางประเทศต้องใช้สายการบินอื่นเนี่ยลาวแอร์เวย์สลาวแอร์ไลน์แคมบูเดียนแอร์เวย์สเวียดนามแอร์ไลน์เราพักกันสักครู่ครับ